สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปนะครับเราได้มีโอกาสกลับเข้ามาจัดในสตูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์อาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์วินวันนี้เราจะมาเสือกกันเรื่องอะไรดีครับวันนี้ขอแซวอาจารย์อาร์มเปิดรายการนะครับเป็นคนที่มีเสื้อมีมเยอะมากๆเลยนะครับก็วันนี้ผมกับอาจารย์อาร์มหยิบยกบทความชิ้นหนึ่งมาคุยกันนะฮะบทความชื่อ What is Refugee History Now นะครับซึ่งตีพิมพ์ในวารสารที่ชื่อว่า Journal of Global History นะครับในปีคศ2022นะครับตอนที่เราหยิบยกบทความชิ้นนี้มาเนี่ยสิ่งแรกที่ผมถามอาจารย์อาร์มก็คือเอ้ยอาร์มเราจะใช้คำภาษาไทยเรียกrefugee ว่ายังไงดีแล้วในบทความชิ้นเนี้ยมันมีนิยามคำจำกัดความเยอะแยะมากมายเลย diaspora migrant นะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเปิดโดยการเริ่มให้อาจารย์อาร์มช่วยนิยามหรืออธิบายว่าเราใช้คำไหนดีใช้ภาษาไทยคำไหนดีกว่าครับเชิญครับอาจารย์โอเคครับจริงๆคำศัพท์หลักๆที่ปรากฏในบทความก็จะมีแค่คำว่า refugee กับ diaspora เป็นหลักแต่ว่าเวลาตัวเองอ่ะสอนหนังสือเรื่อง migration ทีไรอ่ะเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าตัวผู้เรียนอ่ะก็จะมีความสับสนเนาะว่าคำว่าลี้ภัยข้ามชาติข้ามแดนพลัดถิ่นเอ๊ะคำไหนมันคืออะไรกันแน่เลยครับก็เลยมักจะเริ่มต้นจากการนิยามคำศัพท์เบื้องต้นก่อนเสมอทีนี้อันนี้ขอ disclaim ไว้ก่อนเลยนะครับว่าคำศัพท์บัญญัติในภาษาไทยอ่ะมันก็มีความลักลักลั่นๆอยู่ประมาณนึงในวงการ NGO ในวงการวิชาการบางทีก็ไม่ได้แปลตรงตัวกันเป๊ะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จะนิยามให้คุณผู้ชมฟังในตอนต้นเนี้ยจะขออนุญาตพูดถึงนิยามในทางวิชาการเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่เป็น NGO หรือว่าเป็นนักเคลื่อนไหวที่มีความรู้หรือว่ามีข้อมูลที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนก็สามารถ leave comment เอาไว้ได้นะครับขอเริ่มจากคำว่า refugee ตามบทความก่อนrefugee เนี่ยในภาษาไทยก็จะใช้คําว่าผู้ลี้ภัยคําว่าลี้ภัยอ่ะถามอาจารย์วินก่อนว่าลี้ภัยอาจารย์วินคิดว่าภัยที่ว่าครับหมายถึงภัยแบบไหนมีภัยหลายประเภทภัยทางการเมืองภัยเศรษฐกิจภัยคุกคามทางสังคมโอเคหลักๆแล้วอ่ะครับการที่เราจะเป็นผู้ลี้ภัยได้เนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น2มิติใหญ่ๆเนาะว่าคุณลี้มาจากภัยที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ที่เรียกว่าสงครามความยากจนการสร้างเขื่อนหรืออะไรก็ตามกับภัยที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ำท่วมน้ำท่วมหนีมาเพราะว่าดินถล่มหนีมาเพราะว่าภูเขาไฟระเบิดอะไรครับเพราะฉะนั้นการที่คุณไม่ได้เต็มใจที่จะเดินทางย้ายถิ่นฐานแต่คุณถูกบังคับถูกผลักไสด้วยความจำเป็นบางประการมิอาจย้อนกลับไปที่บ้านเกิดเมืองนอนได้ด้วยความอันตรายที่รออยู่อันนี้แหละเราเรียกว่าผู้ลี้ภัยบรรยากาศของชีวิตผู้ลี้ภัยนะครับโดยส่วนมากเนี่ยเท่าที่เราเห็นภาพเช่นภาพโฆษณาของ UNHCR หรือว่า UNIOM อะไรเงี้ยองค์กรที่ทำงานด้านผู้ลี้ภัยนะครับเราก็จะเห็นว่ากลุ่มคนที่เรียกว่าผู้ลี้ภัยอ่ะมักจะใช้ชีวิตกึ่งถาวรกึ่งชั่วคราวอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า refugee camp หรือว่าค่ายผู้ลี้ภัยตามตะเข็บชายแดนต่างนะครับแต่มันก็มี refugee หรือผู้ลี้ภัยที่ไม่ได้อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยเช่น urban refugee หรือว่าผู้ลี้ภัยในพื้นที่เมืองนะครับเช่นผู้ลี้ภัยบางคนก็อาจจะอยู่ในตามอพาร์ตเมนต์ต่างๆโดยที่เราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเป็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่าเอ๊ะเป็น expat หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้อยู่ในลักษณะที่เป็นแคมป์แต่ว่าก็อยู่ภายใต้การดูแลจัดการของหน่วยงานองค์กรเหล่านั้นคำที่2เป็นคำที่มักจะเกิดความสับสนมากๆกับคำว่า refugee คือคำว่า migrant หรือ migrant workers ก็ตาม migrant worker นะครับเดิมทีเราจะใช้คำว่าแรงงานต่างด้าวในกฎหมายตอนนี้ก็ยังใช้คำว่าต่างด้าวอยู่แต่ว่าในวงวิชาการเราจะใช้เป็นคำว่าแรงงานข้ามชาติเพื่อจะให้เซนส์ของการที่เราได้เห็น movement นะครับว่ามันข้ามเส้นเขตแดนรัฐชาตินะครับmigrant worker เนี่ยมักจะเดินทางมาด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลักแล้วก็มักมาทำงานอ่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า worker นะครับมาทำงานแล้วก็มาด้วยความเต็มใจนะครับหากหลอกมาถูกหลอกมาให้มาทำงานอันนั้นแล้วก็จะถูกพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก็จะเป็นอีกแคตตากรีนึงนะครับส่วนคำว่า migrant เฉยๆก็จะเป็นคำที่กว้างกว่าไม่จำเป็นจะต้องเดินทางมาเพื่อทำงานเช่น
เป็นภรรยาติดตามสามีเดินทางมาประเทศไทยเพื่อทำงานแต่ตัวเองไม่ได้ทำก็จะเรียกว่าเป็นไมเกรนก็ได้หรือเป็นไมเกรนชิลเดรนตามคุณพ่อคุณแม่มาอย่างนี้เป็นต้นคำต่อมาที่ปรากฏชัดๆเลยในงานชิ้นนี้คือคำว่า displaced person หรือบุคคลพลัดถิ่นหรือว่าบุคคลที่พลัดถิ่นฐานดินแดนคำนี้ภาษาไทยมันจะสับสนกับคำว่า diaspora คำว่า displaced person คือถูกผละออกจากดินแดนถิ่นที่อยู่ของตัวเองแต่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศตัวเองก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องข้ามพ้นเส้นเขตแดนรัฐชาติเช่นอาร์มเนี่ยเป็น displaced จากสมุทรสงครามพลัดให้มาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปทุมธานีด้วยเหตุความจำเป็นบางอย่างเช่นเกิดสงครามหรือเกิดน้ำท่วมที่สมุทรสงครามก็เลยต้องมาอยู่ที่ปทุมธานีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันก็อาจจะเกิดในลักษณะของความจำเป็นเช่นกันจะคล้ายๆกันเลยกับเรฟูจีนะครับแต่เรฟูจีมันจะมีเรื่องเส้นเขตแดนรัฐชาติเข้ามาเกี่ยวอันนี้เดี๋ยวขอโน้ตไว้เป็นแบบขีดเส้นใต้ไว้เลยว่ารัฐชาติเป็นแอคเตอร์ที่ถูกกล่าวว่ามีบทบาทสำคัญสูงมากๆเลยกับชีวิตของกลุ่มคนที่เรียกว่าrefugee ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเก็บประเด็นนี้กันอีกทีว่า refugee เกี่ยวข้องกับรัฐชาติยังไงในต่อไปนะครับคำสุดท้ายคือคำว่า diaspora diaspora นี่จะเป็น terms ทางมนุษยวิทยามากๆในการจะอธิบายถึงกลุ่มคนแบบใดก็ตามที่ย้อนกลับไปในบ้านเกิดเมืองนอนไม่ได้แต่หวงแหน nostalgia จังเลยคิดถึงบ้านจังเลยมี sense of belonging อันแสนจะพรั่งพรูก็จะกล่าวถึงคนได้ทุกกลุ่มแหละแต่ก็จะไม่ได้กล่าวในมิติของการเมืองกฎหมายเศรษฐกิจสังคมอย่างที่กล่าวมาเมื่อครู่แล้วมันจะเป็นมิติทางอารมณ์ความรู้สึกและวัฒนธรรมเพียวๆเลยแล้วก็จะใช้เป็นคำว่าคนพัดถิ่นนะครับอันนี้คือคำศัพท์เบื้องต้นนะครับขอบคุณอาจารย์อาร์มมากนะครับเราก็จะได้แบบว่าใช้คำอย่างตัวเองก็มีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าจะใช้คำยังไงทีนี้จากชื่อบทความนะครับเราเห็นคำว่า now ที่แปลว่าปัจจุบันนี้ก็คือในคสเนี่ยต้องพูดเรื่องนี้ทีนี้ผู้แต่งนะครับเขาใช้คำเปรียบเทียบนะครับว่าการศึกษาเรื่องการลี้ภัยเนี่ยมันเหมือนกับเปลวเพลิงนะครับท่านผู้ชมก็คือมันลุกโชติช่วงเลยตอนนี้แต่ว่าเปลวเพลิงที่ว่าเนี่ยมันลุกโชติช่วงมาแบบมันไม่ได้มีระเบียบแบบแผนก็คือเขาก็บรรยายว่าการพูดถึงผู้ลี้ภัยเนี่ยมันสอดแทรกอยู่ตามศาสตร์ต่างๆในแวดวงวิชาการมากมายแต่ว่าเวลาเราพูดถึงผู้ลี้ภัยหรือการลี้ภัยในศาสตร์ต่างๆเนี่ยมักจะกลายเป็นตัวละครรองเป็นตัวประกอบไม่ใช่ตัวเอกฮะมันคือเหมือนกับว่าเอ้ยสนใจนะแต่ไม่สนใจมากขนาดนั้นเป็นตัวละครรองไปทำไมเป็นแบบนั้นครับอาจารย์อาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าตัวบทความอ่ะไอ้คำว่า refugee history ครับตัวผู้เขียนก็ต้องตั้งใจจะตั้งคำถามว่าไอ้หัวข้อเนี้ยมันควรจะเป็นประเด็นหลักที่ถูกไฮไลท์ในสาขา history หรือสาขา refugee studies กันแน่นะครับทีนี้ขอเริ่มแบบนี้แล้วกันครับอาจารย์วินเวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์ refugee อ่ะเรามักจะเริ่มต้นจากการพูดถึงการพลัดถิ่นการยกย้ายถิ่นฐานอันเกิดจากปัญหาเรื่องสงครามโลกครั้งที่2คือสงครามโลกครั้งที่2อ่ะมันทำให้ผู้คนจำนวนหนึ่งอ่ะครับต้องยกย้ายถิ่นฐานเพราะว่ามันลี้ภัยสงครามอ่ะทีเนี้ยเวลาเราอ่านตำราหรือเอกสารต่างๆในสาขาวิชาประวัติศาสตร์อ่ะกลายเป็นว่าชีวิตของเรฟูจีมันถูกกล่าวถึงแค่พารากราฟ2พารากราฟหรือถูกกล่าวถึงเป็นแค่แบบเหตุการณ์เล็กๆเหตุการณ์1ประกอบเหตุการณ์ใหญ่1เหตุการณ์ทีนี้พอไปดูสาขาอื่นกันบ้างรัฐศาสตร์อย่างรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราจัดวางหรือเรามองเรฟูจียังไงก็มองว่าเรฟูจีเป็นเพียงแค่อิชชูหนึ่งเล็กๆท่ามกลางหลากหลายอิชชูในเวทีระหว่างประเทศไม่ได้เป็นส่วนสำคัญหรือเป็นองค์ประกอบหลักที่นำไปสู่การออกแบบนโยบายการต่างประเทศที่ต้องเข้ามาจัดการใหม่แล้วก็มองว่ามันก็เป็นแค่เรื่องหนึ่งเป็นมิติหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งก้อนนะครับทีนี้พอมันมีสาขา refugee study ขึ้นมาในวงวิชาการของโลกเนี่ย refugee study มันก็เหมือนพูดทุกเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของ refugee แต่มันดันทำให้สิ่งที่เราเรียก refugee history เป็นแค่ไม้ประดับของชีวิต refugee อยู่ดีกลายเป็นว่า refugee studies มันจะมีโทนออกไปในลักษณะของการศึกษาในเชิงกฎหมายระหว่างประเทศในการศึกษาในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการศึกษาเชิงมนุษยวิทยาอย่างเงี้ยเป็นต้นกลายเป็นว่าประวัติศาสตร์ก็ถูกลดทอนคุณค่า
นะครับแล้วก็ถูกทำให้เป็นไม้ประดับด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นงานชิ้นนี้ก็เลยต้องการจะตั้งคำถามว่ามันมีไหมการที่เราจะนำเสนอ refugee study ขอโทษ refugee history ในแบบที่ไม่ถูกจัดวางเป็นเพียงแค่ไม้ประดับในสาขาใดสาขาหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาส่วนแรกส่วนสำคัญเลยที่เขาตั้งโจทย์ขึ้นมาในบทความชิ้นนี้ครับอาจารย์วินครับก็อยากจะชวนคุยต่อว่าแบบว่าเอ้ยมันมีคำที่เป็นแบบว่า refugee dom ตัวเองนี่แบบว่าเป็นคำใหม่มากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาคุยเรื่อง refugee dom ในเบรกถัดไปสักครู่ครับกลับมาคุยกันต่อนะครับในรายการหมายเหตุประเทศไทยนะครับวันนี้ผมกับอาจารย์อาร์มยังคุยกันอยู่เรื่องผู้ลี้ภัยนะครับในเบรกแรกเราคุยกันไปแล้วว่าการศึกษาเรื่องผู้ลี้ภัยเนี่ยมันแทรกอยู่ตามศาสตร์ต่างๆในฐานะไม้ประดับแล้วเราก็ทิ้งท้ายไปว่ามันส่วนตัวเริ่มสงสัยว่าการศึกษาเรื่องผู้ลี้ภัยเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่สมบูรณ์ได้ในตัวของมันเองหรือเปล่าครับอาจารย์อาร์มแล้วก็คำว่า refugee dom ความเป็นผู้ลี้ภัยเนี่ยในเนี้ยเขาในบทความชิ้นเนี้ยเขาพูดถึงในลักษณะไหนครับอาจารย์อาร์มโอเคครับจริงๆงานชิ้นเนี้ยต้องการจะนำเสนอว่าไอ้คำว่า refugee history อ่ะเราศึกษามันในฐานะที่เป็น approachอีกแบบนึงโดยที่ไม่ต้องอิงกับ approach แบบเดิมๆ approach แบบเดิมๆมีหน้าตาเป็นยังไงก็บอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับหลักๆเลยจะมีอยู่2แบบแบบแรก refugee จะถูกจัดวางในฐานะ object หรือว่าวัตถุแห่งการจะต้องถูกจัดการถูกควบคุมถูกบริหารโดยรัฐโดยนโยบายของรัฐเพราะฉะนั้น refugee จะถูกมองในฐานะที่เป็นปัญหาสังคมหรือปัญหาทางการเมืองแบบนึงที่ต้องจัดการที่ต้องควบคุมก็ความหมายที่2หรือ approach ที่2เนี่ย refugee ในฐานะที่เป็นเป้าหมายแห่งความต้องเข้าไปแทรกแซงช่วยเหลือของพวกหน่วยงาน humanitarian intervention ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันระหว่างประเทศองค์การระหว่างประเทศ UN อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น refugee อ่ะก็จะถูกมองว่าเป็นเหมือนเหยื่อเป็นเหมือนผู้เสียหายผู้รอคอยความช่วยเหลือก็ passive สุดๆเหมือนกันนะครับทีนี้ไอ้คำว่า refugee dom ซึ่งเป็นคอนเซปต์หลักของเปเปอร์ชิ้นนี้มันเกิดจากการที่ผู้เขียนตั้งใจจะตั้งคำถามว่ามันสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ของ refugee ได้ไหมโดยที่เราอ่ะหันมาให้ความสำคัญและให้น้ำหนักกับประสบการณ์และการมีตัวตนอยู่ของตัว refugee เองเพราะที่ผ่านมาเราก็จะบอกว่าเนี่ยทั้งก้อนเนี้ยคือ refugee 1ก้อนอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย1แห่งคำถามคือแล้วตาคนนี้ใน A ใน B ใน C ใน D ตัวตนของเขาชีวิตของเขาประสบการณ์ณช่วงชีวิตหนึ่งของเขาเหล่านี้เราจะให้น้ำหนักให้ความสำคัญกับมันได้บ้างหรือเปล่านะครับทีนี้เดี๋ยวให้แบ็คกราวด์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาเรฟูจีกับอาจารย์วินเพิ่มเติมแบบนี้ครับว่าคืออย่างที่บอกไปเนาะว่าเรฟูจีเนี่ยเวลาเราพูดถึงไม่ว่าจะเริ่มจากศาสตร์ใดก็ตามถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์อ่ะมันจะเริ่มจากสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเย็นเสมอดังนั้นนะครับองค์กรหน่วยงานอย่าง UN น่ะก็จะมีบทบาทสำคัญมากในประวัติศาสตร์ของ refugee แต่พอพูดแบบเนี้ยมันก็จะทำให้นักวิชาการแล้วก็NGO ที่ทำงานในสายแบบ migration สาย refugee อ่ะเราอ่ะจะนึกถึง UN Convention นะครับที่มันเกี่ยวข้องกับชาว refugee คือ1951 Conventionมันเป็นคอนเวนชั่นชิ้นแรกๆเลยที่มีการนิยามความหมายว่าอะไรเป็นหรือไม่เป็นเรฟูจีนะครับเริ่มแรกเลยอะหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมามันเริ่มมีการระบุละว่าคนที่จะเป็นเรฟูจีได้จะนับได้คำนี้และได้รับความช่วยเหลือของ UN ตามระเบียบอันเนี้ยคุณจะต้องเป็นคนที่พลัดถิ่นในเหตุการณ์นี้นั้นโน้นประเทศนี้ประเทศโน้นซึ่งวิธีคิดมันอะโคตรยูโรเซนทริกเลยประเทศที่มันระบุว่าใครจะเป็นเรฟูจีได้ก็ต้องจำกัดอยู่แค่ในบริบทของยุโรปเท่านั้นในเวลาต่อมาเวที UN มันก็เริ่มมีการขยายสเกลว่าเอ๊ะแต่มันมีชีวิตของคนที่ต้องพลัดถิ่นโดยเฉพาะในลาตินอเมริกาในสหภาพโซเวียตอะไรเงี้ยคำว่าเรฟูจีและไอ้คำว่าความช่วยเหลือสำหรับเรฟูจีคำสองคำเนี่ยมันขยายสเกลไประดับ global ได้ไหมมันก็เริ่มมีการขยายสเกลมากขึ้นแต่ตัวแบบคำนิยามแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
หรือว่าจินตภาพเกี่ยวกับคำว่าเรฟูจีทั้งหมดเนี่ยครับมันก็ยังคงเป็นการต่อยอดเอาเคสในยุโรปเป็นที่ตั้งแล้วก็ต่อยอดจากวิธีคิดตรงนั้นไล่มาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยนักวิชาการในสายเรฟูจีไม่ว่าจะเป็นสายที่เป็นแบบศึกษาด้วยกฎหมายระหว่างประเทศรัฐศาสตร์สังคมวิทยานะครับหรือประวัติศาสตร์ก็ตามเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นในวิธีคิดแบบยูโรเซนทริกในเรื่องเรฟูจีมากพอสมควรนะครับทีนี้ตัวผู้เขียนน่ะก็เลยบอกว่าเรฟูจีดอมอ่ะมันจะสั่นคลอนวิธีคิดนี้ได้พอสมควรถามว่าคืออะไรเรฟูจีดอมหรือความเป็นเรฟูจีมันคือการบอกว่าตัวเรฟูจีอ่ะมีตัวตนมีความคิดมีความรู้สึกมีประสบการณ์และมีปฏิบัติการในชีวิตประจำวันที่มีลักษณะเฉพาะเกี่ยวข้องกับการประกอบสร้างตัวตนเกี่ยวข้องกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของการเป็นผู้ลี้ภัยแม้ว่าเราจะเข้าใจว่าคำว่าผู้ลี้ภัยอ่ะมันเป็นสถานะตามกฎหมายที่มีลักษณะลิมินอลหรือกำกำกึ่งๆมากๆหรือว่ามีลักษณะแบบค่อยๆเคลื่อนไปนะช่วงเวลาหนึ่งๆแต่ก็มีความชั่วคราวหรือเปล่าแต่งานชิ้นนี้ก็ต้องการจะบอกว่าแม้มันจะมีสภาวะลิมินอลแต่มันไม่ได้แปลว่ามันไม่สามารถถูกมองว่าเป็นไอดีนิตี้ได้เนี่ยมันก็มองว่าเป็นไอดีนิตี้แบบหนึ่งนะช่วงขณะหนึ่งๆของชีวิตก็ได้สมมติว่าอาร์มอย่างเงี้ยณตอนนี้ไม่ใช่เรฟูจีนะแต่ณช่วงขณะหนึ่งของชีวิตสมมติว่าตอนเป็นอายุ31ถึง35ปีจะต้องลี้ภัยสงครามในประเทศไทยไปอยู่ในอีกประเทศนึงแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นเพียงแค่5ปีคำถามสำคัญคือในช่วงระยะเวลา5ปีนั้นนะครับอาจารย์อาร์มอ่ะมีวิถีชีวิตเป็นแบบไหนปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของอาร์มอ่ะมันส่งผลยังไงกับวิธีคิดกับความเชื่ออัตลักษณ์หรือค่านิยมของตัวเองที่อยู่ในช่วง5ปีนั้นและชีวิตหลังจากนั้นด้วยคำถามคือแล้วเราจะศึกษาไอ้ช่วงเวลา5ปีนั้นของอาร์มยังไงบทความชิ้นนี้ก็นำเสนอว่าเราสามารถศึกษาสิ่งที่เรียกว่า refugee dom ได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่า archive ครับอาจารย์เรากำลังจะแบบว่าถามคำถามนี้เลยว่าแบบว่าตอนนี้เราได้ความเข้าใจที่แบบครบถ้วนมากเลยนะฮะว่า refugee dom คืออะไรศึกษาเอาง่ายๆศึกษาอะไรนะฮะทีนี้วิธีศึกษาเนี่ยงานชิ้นนี้แล้วก็อาจารย์อาร์มเนี่ยเราคุยกันนอกรอบก่อนที่จะอัดรายการว่าวิธีศึกษาคืออะไรใช้จดหมายเหตุซึ่งในรายการหมายเหตุประเภทไทยเนี่ยเราเคยพูดเรื่องนี้แล้วส่วนหนึ่งทีนี้ถ้าเราจะใช้แบบว่าฮ้อจดหมายเหตุหรืออาร์คีฟจะแปลเป็นภาษาไทยยังไงไม่รู้เนาะจดหมายของผู้ลี้ภัยเนี่ยบทความชิ้นนี้เขาเสนอไว้ว่ายังไงและอาจารย์อาร์มเองคิดว่ายังไงครับโอเคจริงๆในงานชิ้นนี้กล่าวถึงการศึกษาเรฟูจีหลักๆเลย2แบบที่เราจะเห็น refugee dom อย่างชัดเจนอันแรกเนี่ยเป็นอะไรที่ตัวเองก็ถนัดแล้วก็คุ้นเคยดีอยู่แล้วก็คือการใช้ ethnography ไปศึกษาใน refugee camp นะครับซึ่งงานของนักมนุษยวิทยาและนักสังคมวิทยาจำนวนไม่น้อยเลยในโลกที่ศึกษาเรื่อง refugee ก็จะใช้เครื่องมือแบบเนี้ยแต่ทีนี้งานชิ้นเนี้ยไม่ได้จะเสนอเรื่อง ethnography เขาต้องการจะเสนอเรื่อง archive เป็นหลักarchive ที่ผ่านมาไงครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อครู่นะว่าการศึกษาเรฟูจีที่ผ่านมามันครองโดยนักประวัติศาสตร์นักรัฐศาสตร์และนักกฎหมายระหว่างประเทศเอกสารส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอกสารที่ไม่ได้มีตัวตนของเรฟูจีอยู่ในนั้นน่ะนะครับแต่งานชิ้นนี้ต้องการจะบอกว่าเราศึกษาเอกสารส่วนตัวหรือ oral history ของเรฟูจีให้ได้เห็นชีวิตของเขาณช่วงขณะหนึ่งได้เช่นไปดูไดอารี่ไปดู memorial book หรือว่าบันทึกความทรงจำหรือแม้นั่งพูดคุยกับเขาย้อนอย่างเมื่อกี้อัมยกตัวอย่างว่า31ถึง35ปีอัมเป็นเรฟูจีปัจจุบันอัมอาจจะอายุ40แล้วย้อนกลับไปนั่งคุยกันอัมเมื่อ5ปีที่แล้วตอนอายุ35ตอนที่อัมแบบสุดท้ายไม่ต้องเป็นเรฟูจีแล้วตอนนั้นรู้สึกอะไรมีความคิดยังไงประสบการณ์ช่วงนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็สามารถใช้ oral history ได้เช่นกันงานชิ้นนี้อาจจะไม่ได้กล่าวถึงนักวิชาการคนนี้แต่ว่าอัมอะรู้จักนักวิชาการคนนี้แล้วค่อนข้างชอบชิ้นงานของเขาเขามีชื่อว่าอันเดรียเปโตนะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่ Central European University อันเดรียเปโตนี่ก็เป็นคนหนึ่งซึ่งพยายามจะบุกเบิกการศึกษาไอ้การใช้ oral history และการใช้ archive เพื่อศึกษาลึกลงไปถึงการเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า subjectivity ของผู้เสียหายจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือแม้กระทั่งผู้ที่มีประสบการณ์การลี้ภัยก็ตาม
นะครับเพราะฉะนั้นงานชิ้นนี้หรือแม้กระทั่งงานของอันเดรียเปโตเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมแบบหนึ่งก็แล้วกันในการศึกษาผู้ลี้ภัยเพราะที่ผ่านมาเวลาพูดถึงผู้ลี้ภัยก็อย่างที่บอกกฎหมายระหว่างประเทศรัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์แค่นี้แล้วก็จบกันแล้วเราก็ไม่ได้เห็นตัวตนหรือชีวิตของบุคคลมากไปกว่านั้นหรือแม้กระทั่งในสายแอมเอ็นที่เป็นสังคมวิทยามนุษยวิทยาเราก็ศึกษาปฏิบัติการในชีวิตประจำวันณช่วงขณะปัจจุบันแต่เราก็ไม่ได้มองเห็นชีวิตในอดีตหรือเมมโมรีหรือความทรงจำมากขนาดนั้นคือนักสังคมวิทยามนุษยวิทยามันไม่ได้สนใจอดีตขนาดนั้นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นงานชิ้นเนี้ยจึงต้องการจะเสนอสิ่งที่ค่อนข้างอินโนเวทีฟสำหรับอาร์มในฐานะนักเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและในฐานะนักสังคมวิทยาเองด้วยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับอาจารย์วินระหว่างเรื่องความทรงจำกับเรื่องของตัวตนของผู้ลี้ภัยเราเอาสองเรื่องนี้เข้ามาศึกษาพร้อมกันได้ครับก็วันนี้ครบถ้วนมากๆเลยครับอาจารย์อามเรารู้จักแบบว่าประวัติศาสตร์ผู้ลี้ภัยนะฮะว่าคืออะไรศึกษาอะไรและศึกษายังไงในส่วนของการศึกษายังไงก็มี2แบบเนาะเป็นแบบว่าลงเป็นแบบว่าเอทโนกราฟีลงพื้นที่หรือเราจะถูกจริตแบบว่าทำเป็นอาร์คีฟดูกระดาษนะฮะวันนี้ก็แบบว่าได้ความรู้มากๆขอบคุณอาจารย์อามมากๆก็ท่านผู้ชมอันนี้เราแบบว่าแนะนำให้ไปอ่านบทความชิ้นนี้นะครับละเอียดและน่าสนใจมากแล้วก็คิดเห็นอย่างไรสามารถอย่างที่อาจารย์อามเกริ่นนะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกับพวกเราได้แล้วกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยอีกทุกคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ